พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับเราเจอกันทุกๆวันจันทร์เวลา 10:15 น.ครับวันนี้อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับชวนคุณผู้ชมรับชมผ่านหลากหลายช่องทางครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast แฟนเพจของ Thai PBS รวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ด้วยนะครับทุกๆสัปดาห์เรานำพอดคาสต์ที่น่าสนใจจาก Thai PBS ไฮไลท์สำคัญมาฝากกันรวมถึงไปพูดคุยกับเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับของรายการพอดคาสต์จากไทย PBS โดยผู้ผลิตจากหลากหลายเลยครับวันนี้มีตัวอย่างอะไรกันบ้างไปชมกันครับโรงหมอชวนทำความรู้จักกับโรคผมร่วงเป็นหย่อมโรคที่พบบ่อยในทุกช่วงอายุและมีความสัมพันธ์กับโรคอื่นๆอีกหลายโรคหลบมุมอ่านเดินทางสู่อิตาลีผ่านภัยรัฐปรัชญานิยายเรื่องดอกไม้บานที่อิตาลีของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีพงษ์พิชเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาชวนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่าพิพิธภัณฑ์สุดเหลือเชื่อที่แอบซ่อนอยู่ในโรงกระดาษที่จังหวัดกาญจนบุรีและปิดท้ายพี่พึ่งและน้องพลอยจากรายการเพื่อนสนิทจะพามาพูดถึงนิยามคำว่าเพื่อนในแบบฉบับของตนเองเนื่องในวันเพื่อนสนิทสากล8มิถุนายนเริ่มต้นกันที่เรื่องสุขภาพจากรายการโรงหมอนะครับชวนเช็คสุขภาพเส้นผมกันครับวันนี้โรงหมอชวนมาทำความรู้จักกับโรคผมร่วงเป็นหย่อมนะครับพูดถึงเส้นผมของคนเรานะครับตั้งแต่งอกจนถึงร่วงเนี่ยจะมีอายุประมาณ 3-5 ปีครับและวันหนึ่งเนี่ยจะร่วงอยู่ที่ประมาณ 50-100 เส้นนะครับเส้นผมจะหนาแน่นและดกดำจนถึงอายุประมาณ30ปีครับและเมื่ออายุมากขึ้นความหนาแน่นก็จะลดลงนี่คือภาวะปกติของเส้นผมตามธรรมชาตินะครับแต่สำหรับคนที่เป็นโรคการร่วงจะมากกว่านี้โรคผมร่วงเป็นหย่อมเป็นโรคที่แพทย์พบบ่อยในทุกช่วงอายุครับเกิดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงอาการของโรคนี้จะมีลักษณะผมร่วงเป็นหย่อมๆจุดๆไม่เพียงเท่านั้นนะครับส่งผลต่อขนบริเวณอื่นด้วยครับอย่างเช่นคิ้วหนวดหรือส่วนอื่นๆของร่างกายคนที่เป็นมากๆขนตามร่างกายสามารถร่วงจนหมดได้และจากการศึกษาก็พบว่ามีความสัมพันธ์กับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อ้วนลงพุงโรคไทรอยด์โรคภูมิแพ้ตัวเองและอีกหลายๆโรคเลยครับโดยอาจมีกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยชวนไปฟังเรื่องนี้กันนะครับโรคผมร่วงเป็นหย่อมกับรายการโรงหมอครับเวลาเราภาวะผมร่วงปกติเนี่ยเส้นผมเราจะไม่ได้ร่วงพร้อมกันมันเหมือนมันจะทยอยผลัดกันร่วงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในแต่ละกลุ่มผมเนี่ยมันก็จะใช้เวลาสักประมาณ 3-5 ปีเวลาที่ยาวขึ้นมาแล้วก็หลุดร่วงนะคะดังนั้นมันจะทยอยกันแต่เวลาพอมีภาวะนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันที่ไปต้านรากผมตัวเองทำให้มันเกิดการอักเสบบริเวณนั้นแล้วก็เลยทำให้เส้นผมบริเวณนั้นเนี่ยมันเหมือนแทนที่มันจะใช้ระยะเวลา3ปีในการหลุดร่วงมันอาจจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ร่วงไปเลยทำให้เราเห็นเป็นวงๆอะค่ะเพราะว่าถ้ามันเลยเหมือนมันจู่โจมแค่ตรงนั้นจุดนั้นแต่ได้บางคนถ้าสมมติว่าเป็นเยอะๆหรือว่าเป็นภาวะของโรคที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะคะก็อาจจะร่วงหมดศีรษะได้เช่นเดียวกันนะคะก็เลยอาจจะทั้งหย่อมก็ได้นะคะหรือว่าร่วงหมดศีรษะ
หรือบางทีอาจจะมีขนตามร่างกายเนี่ยร่วงร่วมด้วยก็ได้ค่ะโอกาสการที่จะเป็นโรคนะคะก็คือประมาณสัก 0.2% ของประชากรทั้งหมดนะคะจริงๆโอกาสไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าก็อาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะเช่นอาจจะมีภาวะทางกรรมพันธุ์บ้างหรือในบางคนก็คืออาจจะมีภาวะอะไรกระตุ้นบางอย่างทำให้เป็นได้ง่ายมากขึ้นนะคะดังนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีค่ะแต่ในกลุ่มคนที่อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นในคนที่มีโรคภาวะภูมิต้านตัวเองอยู่แล้วเช่นกรณีเช่นโรค SLE นะคะหรือในกรณีที่เป็นโรคไทรอยนะคะหรือในบางครั้งถ้ามีภาวะโรคเลือดจางหรือขาดวิตามินดีหรือมีภาวะผิดปกติทั้งตาทั้งหูบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เป็นภาวะนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่ไม่ได้แบบต้องเป็นทุกรายนะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยตายแล้วฉันเป็นโรคไทรอยด์เดี๋ยวฉันจะต้องร่วงแน่ๆก็ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะคะก็จะไม่ขนาดนั้นค่ะเพียงแต่ว่าคือถ้าคนที่เป็นโรคไทรอยด์ก็อาจจะพบว่ามันมีความสัมพันธ์กันกับภาวะโรคผมร่วงเป็นหย่อมได้ค่ะบางคนตายแล้วทำไมแบบผมร่วงออกมาเยอะมากหรือว่าบางทีจับทีนึงร่วงออกมาเป็นกระจุกกระจุกเลยอันนี้หมอว่าก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเอ๊ะเราอาจจะร่วงผิดปกติอาจจะต้องไปพบแพทย์นะอะไรเงี้ยค่ะถ้าในช่วงต้นๆก็อาจจะรักษาได้ง่ายกว่าเวลาถ้าเราปล่อยให้ร่วงหมดศีรษะไปแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายเดือนหรือเป็นปีอันนั้นก็อาจจะรักษายากขึ้นค่ะฟังกันต่อกับรายการโรงหมอนะครับในตอนโรคผมร่วงเป็นหย่อมทาง www.thaipbspodcast.com รวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจให้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับเริ่มต้นสัปดาห์รวมคำถามเรื่องบนเตียงนะครับใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหาคำตอบกันครับและตอนมะเร็งปอดกับการสูบบุหรี่ส่งผลอะไรกันบ้างการสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอดได้อย่างไรห้ามพลาดเลยครับและปิดท้ายเมื่อโรคกระเพาะถามหาพฤติกรรมของเราการกินทุกวันนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างติดตามกันได้ครับทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับต่อกันที่เรื่องราวของหนังสือในรายการหลบมุมอ่านครับตอนนี้จะพาคุณผู้ฟังเดินทางไปสู่อิตาลีผ่านไทยรัฐปรัชญานิยายเรื่องดอกไม้บานที่อิตาลีนะครับผลงานของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีพงษ์พิษครับที่จะมาเล่าผ่านประสบการณ์ของชาวไทยในอิตาลีพร้อมฟังทัศนวิจารณ์ว่าไทยรัฐปรัชญานิยายนั้นคืออะไรกันนะครับและมีลักษณะอย่างไรรวมทั้งคำนิยมและมุมมองของนักอ่านที่มาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ครับในตอนรากเหง้าชีวิตในดอกไม้บานที่อิตาลีฟังจากรายการหลบมุมอ่านกับคุณนงลักษณ์บัตเลอร์ครับอีกประเด็นที่ดิฉันสนใจนะคะในนวนิยายเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของศาสนากับผู้หญิงค่ะทำไมถึงต้องยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวละครผู้หญิงอีก3คนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่รัตดาป้าละไมแล้วก็มีนาวันซึ่งเป็นคนธรรมดาซึ่งอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะเพราะว่ารมิตาเนี่ยได้ทุนไปศึกษาต่อตัวนางเอกใช่ไหมคะได้ไปเรียนต่อที่นั่นดังนั้นค่ะตัวละคร3ตัวนี้ค่ะเขาสามารถที่จะได้มีชีวิตใหม่หมายถึงอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ที่นั่นผ่านทางการช่วยเหลือของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะคะและหากดิฉันจะมองย้อนกลับไปในมุมความรักของระหว่างอานนท์แล้วก็รมิตาใช่ไหมคะดิฉันชอบการเขียนจดหมายของทั้งคู่นะคะเพราะว่าคำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายนะคะในจดหมายแต่ละฉบับมันแทนทั้งห้วงเวลาแทนทั้งการเป็นภาษาแล้วก็แทนทั้งระดับความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาฟังกันค่ะว่าหัวใจแก่นของเรื่องนี้คืออะไรจากผู้เขียนอาจารย์เสรีพงษ์พิษค่ะเรื่องทั้งหมดที่ผมพยายามเขียนผมเลยบอกไปว่าผมอยากจะเล่าเรื่องเหมือนที่เราเล่าให้ทหารเรือฟังแต่ผมเลยบอกไปว่าผมเล่าของใครเขาฟังสองสามเดือนนะผมประมวลเรื่องราวต่างๆที่ผมมีประสบการณ์ในอิตาลีมาแต่คราวนี้เนี่ยมีความกระนั้นเพราะว่าผมมีเวลาอีก2เดือนในการเขียนเรื่องที่มันเป็นวิชาการมากขึ้นก็เลยเอามาผสมประสานกันประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจจะลืมไปไม่ได้แต่ผมคิดว่าอาจารย์สมคุณได้พูดถึงก็คือผมอยากจะบอกว่าเรื่องราวเล่าของอาจารย์เรื่องราวคือผมคิดว่าคนที่เขาเรียนต่างประเทศมาเนี่ยและเขาไม่ลืมร่างเก่าของเขาเนี่ยเขาจะได้เป็นทวีคูณสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาเขาจะเอามากลับมาใช้ประโยชน์ในบ้านเมืองได้โดยไม่ได้ลืมสิ่งที่เป็น
ผมจำสิ่งที่คาปราเนี่ยนักฟิสิกส์ที่เขียนเรื่องจุดเปลี่ยนจักรวาลตามฟิสิกส์เราจำได้แกถือหนังสือจุดเปลี่ยนจักรวาลไปพบอินทิราคานธีออกมาจากโรงพิมพ์อุ่นๆเนี่ยแล้วก็ไปมอบให้อินทิราคานธีเป็นคนแรกเลยนะอินทิราคานธีบอกว่าขอบคุณมากนะฉันได้อ่านเตาฟิสิกส์ของคุณและประทับใจมากฉันก็อยากจะให้อินเดียเนี่ยได้เรียนรู้ได้เอาวิชาเทคโนโลยีของตะวันตกมาใช้มากที่สุดโดยไม่ลืมรากเหง้าของเราอีกผมท้าใจก็มากครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเองชีวิตของผมก็คงจะเป็นแบบนั้นผมจึงพยายามเขียนออกมาผ่านทั้งสองคนเนี่ยว่าอาจารย์เขียนไว้ว่าจะบอกว่ามันเป็นยังไงผมบอกว่าไม่ลืมรากเหง้าของเราเองแค่นี้รายการต่อไปพาไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาหมอบัญชาจะพาไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สถานบ้านเก่าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สุดเหลือเชื่อครับซึ่งแอบซ่อนอยู่ในโรงกระดาษที่เก็บรวบรวมรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่าและแหล่งโบราณคดีอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรีเอาไว้นะครับตามไปเที่ยวกับหมอบัญชากันครับกับรายการเที่ยวมีเรื่องครับหรือบางคนก็ขี้เกียจนึกให้ผมเล่าเอาแล้วกันเนาะเอาว่านั่งรถไปเนี่ยก่อนจะถึงเมืองกาญเนี่ยตอนนั้นเราก็ว่างหมดไม่ได้คิดอะไรไปถึงไซโยกรถก็ผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วน้องๆเขาก็บอกคุณหมอกว่าจะมีนัดกับพระกับเจ้าเนี่ยตอนเย็นหนุนคุณหมออยากจะแวะไหนได้หมดผมก็บอกอ่ะนั่นก็หาเรื่องดีกว่านะครับพอดีครับรถเลยบ้านโป่งไปนิดเดียวก็จะเจอป้ายอยู่ป้ายหนึ่งที่ผมเนี่ยเคยใฝ่ฝันอยากไปมานานแล้วก็คือสะโกสินารายเคยได้ยินชื่อไหมครับผมบอกน้องๆบอกว่าเลี้ยวเข้าสะโกสินารายน้องบอกอะไรคุณหมอผมบอกนี่แหละผมอยากเข้ามานานแล้วไม่เคยได้เข้าสักทีวันนี้เห็นเขาขึ้นป้ายมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะก็เข้าไปครับเขาก็ค้น Google นะทุกวันนี้ไปไหนก็ค้น Google เห็นป้ายแล้วยังค้น Google อีกนะฮะก็อยากจะไปกับ Google ทั้งที่ป้ายก็บอกทางแล้วปรากฏว่า Google บอกให้เลี้ยวเข้าที่โรงงานกระเบื้องกระดาษก็จิ้มเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปในประตูเขาก็ถามว่ามาทำไมบอกว่าจะมาเมืองโกสินารายเป็นโรงงานกระเบื้องกระดาษที่ใหญ่โตโอฬารเขาบอกว่าเชิญข้างในแล้วเดี๋ยวจะมีคนพาไปให้ปิดท้ายวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมารู้จักวันสำคัญวันหนึ่งนะครับ8มิถุนายนของทุกปีตรงกับวันเพื่อนสนิทสากลครับหรือว่า Best Friends Day วันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราจะได้ระลึกถึงความเป็นเพื่อนนะครับว่าเพื่อนที่ดีนั้นเป็นอย่างไรและนิยามคำว่าเพื่อนของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั้นคืออะไรกันครับเพื่อนที่คอยร่วมทุกข์ร่วมสุขคอยทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่คอยอยู่เคียงข้างเราในยามที่เราทุกข์ใจหรือว่ามีความสุขครับวันนี้พี่พึ่งและน้องพลอยจากรายการเพื่อนสนิทครับจะมาเล่าให้ฟังสองสาวเพื่อนซีจากรายการนี้นะครับจะมานิยามคำว่าเพื่อนในแบบฉบับของตนเองว่าคืออะไรและเพื่อนที่ไม่แบ่งแยกความแตกต่างนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับพอคิดว่าเพื่อนเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากการที่เราได้ร่วมทำกิจกรรมอะไรด้วยกันบางอย่างค่ะแล้วมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันสิ่งที่ตามมาก็คือการที่เราเริ่มต้นที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะสำหรับเพื่อนนะคะเพื่อนคือคนที่เราสามารถที่จะคุยด้วยได้นะคะแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้แต่คนที่ไม่ใช่เพื่อนคือคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่กล้าเอ่ยปากตอนพลอยเรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ค่ะอาจารย์เคยบอกพลอยว่าสนิทเนี่ยมันจริงๆแล้วมันแปลว่าติดถ้าเกิดเราสนิทกับใครเนี่ยคือเราติดอยู่กับคนนั้นทีนี้ติดเนี่ยมันก็จะมีหลายลักษณะเนาะติดคือบางคนแบบไปไหนไปกันอันนี้ก็ติดแบบนึงบางทีอาจจะเหมือนไม่ได้ไปไหนไปกันแต่ว่านึกถึงบ่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงเนาะทีนี้พอเราเป็นเพื่อนสนิทกันมันก็อาจจะมีลักษณะของการที่เรานึกถึงคนคนนั้นบ่อยๆว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะเขาทำอะไรอยู่นะหรือเวลาที่เรามีปัญหามีเรื่องอะไรที่เรากังวลใจไม่สบายใจเนี่ยเราก็จะนึกถึงชื่อของคนคนนี้ขึ้นมาส
สำหรับพึ่งนะคะมีแค่2อย่างที่สามารถจะแยกว่าคนไหนเป็นเพื่อนคนไหนที่เป็นเพื่อนสนิทก็คือคำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อนเฉยๆเนี่ยเราจะเป็นเพื่อนร่วมสุขนะคะคือไปปาร์ตี้ด้วยกันได้แต่ถ้าใครเป็นเพื่อนสนิทคนนั้นน่ะเราสามารถที่จะร่วมทุกข์เวลาเขาทุกข์เวลาเราทุกข์เขาก็มาแบ่งปันความทุกข์กับเราได้อันนี้ค่ะเป็นดีกรีที่วัดเลยว่าคนนี้สนิทสิ่งหนึ่งที่พลอยอยากจะสะท้อนให้เห็นเลยก็คือว่าคนพิการหรือไม่พิการค่ะสามารถไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนกันได้แต่เป็นเพื่อนสนิทกันได้เรานึกถึงกันอยู่เสมอได้และเราแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้อย่างเท่าเทียมอะค่ะเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราแชร์กันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่งไม่เคยรู้สึกว่าน้องพลอยพิการนะคะคือน้องพลอยมีหลายๆอย่างที่พี่เพิ่งอ่ะขาดมากๆเลยแล้วก็น้องพลอยเป็นเหมือนคู่หูดูโอนะคะที่น้องพลอยช่วยพี่หน่อยเถอะนะคะไม่ได้รู้สึกว่านี่คือความพิการรู้สึกว่าเราคือเพื่อนที่มีความแตกต่างกันค่ะรายการนี้นะคะจะทำให้เรารู้สึกว่าคนพิการอยู่รอบๆตัวเราแล้วเราทำกิจกรรมกับคนพิการได้ในทุกๆกิจกรรมจริงๆค่ะเหมือนเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีบางอย่างไม่เหมือนเราเท่านั้นเองเราอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาฟังแล้วเราจะรู้ว่ารอบๆตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีใครพิการเลยค่ะมีแค่คนที่แตกต่างจากเราเหมือนมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ที่แตกต่างกันค่ะเดี๋ยวต้องดูแลกันก่อนไปก่อนนะฝากติดตามรายการเพื่อนสนิทของเราสองคนได้ทางไทย PBS Podcast นะคะและนี่คือรายการทั้งหมดจากไทย PBS Podcast ที่วันนี้ยีนนำมารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับสามารถรับฟังรายการได้หลากหลายช่องทางเลยครับทั้งทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆครับของทางพอดแคสต์ Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับและขอฝากอีกช่องทางหนึ่งครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามเนื้อหาของเราผ่านทางโซเชียลมีเดียกันได้ติดตามกันแบบเรียลไทม์กันเลยนะครับผ่านทาง Facebook Twitter Instagram แล้วก็ YouTube ของ Thai PBS Podcast ครับค้นหาชื่อนี้ชื่อเดียวอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามพวกเรากันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามเนื้อหาสำคัญของ Thai PBS Podcast กันได้ตลอดเลยครับทั้งหมดนี้คือรายการพอดแคสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้ครับเราจะกลับมาเจอกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.ผ่านทางFacebook Live Thai PBS Podcast Facebook ของ Thai PBS รวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice